คลิปนี้ผมจะพามาชมเบื้องหลังการถ่ายทำรีวิวไอศกรีมวอลและจะมาแจกไอศกรีมให้เด็กในชุมชนกินก่อนปุ๊บแล้วบอกว่าจะกลับมาจ่ายสุดท้ายไม่มาจ่ายพร้อมกับสัมภาษณ์คนขับรถไอติมว่าปัญหาที่ต้องเจอในอาชีพนี้มีอะไรบ้าง Let's go จะเริ่มปฏิบัติการนี้เลยนะฮะก็จะแยกไอติมเอาไว้แจกนะครับผมถ้าเหมาหมดนี่เท่าไหร่อ่ะแกประมาณ 3,000 มันเอา300เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรีวิวสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ของวอลที่มาจ้างเราเป็นถ่ายรีวิวไอติมรถใหม่ครับแกประมาณ4,000นะเพราะว่าติดดาวไม่พอได้ครับพร้อมอย่างนะแล้วก็โอเคอันนี้เอาไว้แจกก่อนตอนถ่ายเสร็จตรงนี้แล้วผมขออนุญาตแบบขับไปแจกได้ไหมหนึ่งสองสามเยอะเลยมึงมีทางผิดด้วยแต่ว่ามึงเข้าใจไหมมึงเอาคลิปไปตัดแล้วมากลับมาอันเดิมเข้าใจไหมมาอีกรอบนึงผมก่อนผมก่อนเร็วอีกรอบมาอีกรอบมึงมีอะไรแล้วไม่รอบเร็วๆหนาเนี่ยตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็คือรอทีมงานตรวจอยู่นะเพราะว่ากลัวว่าจะโดนแก้แล้วก็จะกลับมาถ่ายไม่ได้เดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์พี่เขาสักนิดนึงครับที่ทำอาชีพนี้มาปีนี้แล้วครับทำได้สิบกว่าปีแล้วค่ะทำได้สิบกว่าปีแล้วแล้วรายได้ยังดีไหมครับในเศรษฐกิจช่วงนี้อ่ะก็ยังดีนะไม่เยอะมากแต่ก็พอใช้พอได้อะถ่ายพอได้อะออกมาตั้งแต่กี่โมงครับอ๋อออกตั้งแต่9โมงเช้าถึง6 7โมงเย็นหรอกค่ะ9โมงเช้าโอ้ถึง7 6โมงเย็นเหรอเนาะค่ะก็คือรับมาจากบริษัทแล้วก็ขับมาขายอะไรเงี้ยค่ะขับมาขายตามซอยเรื่อยๆอะค่ะอ๋อแล้วแบบเคยเจอปัญหาหลักๆยังไงบ้างครับก็เคยเจออยู่นะนานๆทีนึงนะบางคนก็ออกมาซื้อไอติมแล้วก็หยิบไอติมไปบอกว่าเดี๋ยวมาจ่ายแต่ไม่เห็นจ่ายเลยอีไปเลยค่ะก็คือยืมกินก่อนค่ะยืมได้แต่อย่างนี้ก็คือกินก่อนปุ๊บแล้วบอกว่าจะกลับมาจ่ายสุดท้ายไม่มาจ่ายไม่มาจ่ายโอ้หนีเลยแล้วเคยแบบขโมยแอบขโมยกินอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะถ่ายงานเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปเริ่มแจกเลยครับแจกรถมาเออแจกรถอ่ะอ้าวใครจะเอาจ๋าเอาจ๋าอ่ะมาเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการแจกเลยนะครับผมผมเป็นเพื่อนเล่นคุณเหรอเอาดิตามไม่ทันวะไปหมดแล้วครับหมดแล้วครับไว้รอบหน้าครับผมเอาไปเฮ้ยขับยากนะเฮ้ยลงมาไหนเฮ้ย